นะคะกับจิ๋วนะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะคะดูการ how to ในลุคต่างๆไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ยังจะเป็นเครื่องสำอางที่เรียกได้ว่าไปช้อปปิ้งมาจากที่ยุโรปนะคะแต่วันนี้เนี่ยของส่วนใหญ่จะมีอยู่ใน Sephora แต่ว่า Sephora ที่จิ๋วเข้าเนี่ยจะเป็น Sephora ที่อิตาลีนะคะแล้วก็เป็นร้านเครื่องสำอางที่เป็นร้านธรรมดาที่เขาจะขายเครื่องสำอางหลายๆแบรนด์แต่ว่าจะไม่ได้แบบเป็นร้านใหญ่ๆอะไรยังไงเท่าไหร่นะเป็นร้านเล็กๆวันนี้นะคะก็เลยจะมีเครื่องสำอางอีกเซตหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นลิปสติก เป็นคนบ้าลิปสติกมากนะคะเรามาเริ่มกันก่อนเลยอะไรที่ไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะจะถามว่าเป็นเครื่องสำอางไหมก็สำหรับจิ๋วอะจิ๋วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือว่าใช่แต่เป็นเครื่องสำอางสำหรับเล็บนะคะนั่นก็คือยาทาเล็บค่ะ OPI นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นคอลเลกชันของเวนิสซึ่งซีโฟราที่จิ๋วเข้าที่อิตาลีนะคะเป็นสาขาที่อยู่ในเวนิสก็จะเป็นคอลเลกชันนี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาจะมีออกมาทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะเขาจะเป็นเซตแบบ4สีที่จะมาในขวดเล็กลงมาจะไม่ใช่ขวดใหญ่นะคะจิ๋วรู้สึกว่าจิ๋วไม่เคยใช้ยาทาเล็บที่เป็นขวดใหญ่แล้วหมดเลยก็เลยลองซื้อแบบเป็นเซตเล็กมานะคะก็จะมี4สีด้วยกันเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเลยโอเคค่ะสีแรกนะคะก็จะออกมาในสีชมพูหวานๆนะคะชมพูหวานๆเวลาทาออกมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนไม่ได้ผิวขาวหรือว่าไม่ได้ผิวแบบสว่างเท่าไหร่จิ๋วรู้สึกว่ามันจะออกทำให้มือแบบดำๆคล้ำๆนิดนึง แต่ถ้าสำหรับคนที่แบบผิวกลางๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มือแบบดูนูดๆได้นะอันนี้จิ๋วก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้จะเป็นสี25 NLU 25นะคะเป็น OPI จริงๆแล้วคุณภาพสีของ OPI ก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างดีแล้วต่อมาก็จะเป็นสีนี้สีนี้เนี่ยจะมีความเหลือบๆมีกลิตเตอร์แหละเขาก็จะอยู่ในเบอร์สี27นะคะ NLU 27ก็ทาออกมาแล้วก็จะได้ความไฮโซก็หรูนิดหน่อยต่อมานะคะมากับคู่สีอีกสีหนึ่งก็คือสีแดงก็คือ NLU 29ก็จะเป็นสีแดงที่จิ๋วว่าสีแดงอย่างเงี้ยสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นขาวขาวมากขาวเหลืองสีผิวน้ำผึ้งสีเข้มหน่อยนะคะก็สามารถทาสีนี้ได้แล้วก็อีกสีนึงค่ะก็จะเป็นสีเบสิกพื้นฐานเลยนั่นก็คือสีดำจิ๋วเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเคยทาสีดำกันมาอยู่แล้วแหละซึ่งสีดำนี้ก็จะมีเบอร์ NLU 36นะคะก็จะมาในรูปแบบของเซตที่เป็น4ขวดด้วยกันโดยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าจะทาให้แบบว่าดูมีศิลปะดูมีชั้นเชิงดูมีเทคนิคการทาเล็บนะคะก็จะสามารถทาแบบทาหลายสีใน1มือได้หรือว่าในเซต1 10นิ้วของเราได้อย่างเช่นถ้าเป็นจิ๋วเนี้ยจิ๋วอาจจะทาสีแดงคู่กันกับสีนี้ซึ่งสีชมพูพีทพีทที่มีกลิตเตอร์นะคะจิ๋วอาจจะทาแบบ4นิ้วแล้วก็นิ้วนางเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงอะไรอย่างนี้มันก็จะสร้างความเปรี้ยวให้กับเราได้นะคะนี่ก็จะเป็นเซตสีทาเล็บน้ำยาทาเล็บของ OPI ค่ะอันนี้สามารถซื้อเป็นของฝากได้นะคะเพราะว่าราคาไม่น่าจะแพงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่า OPI นี้นะคะอยู่ที่ราคา20ยูโร2 4เป็น8ก็จะอยู่ที่ราคา800บาทค่ะถามว่าคุ้มไหมถ้าสำหรับจิ๋วอะจิ๋วก็ว่าคุ้มนะเพราะมันได้4 สีเพราะปกติแล้วสีนึงเนี่ยของ OPI เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ300กว่าบาทถึง400บาทมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยได้สีมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงเหมือนซื้อ3ขวดแถม1ขวดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เอาเป็นว่าเป็นของฝากที่ราคาโอเคแหละต่อมานะคะเรามาเข้าเรื่องโฟมล้างหน้ากันดีกว่าคือจิ๋วไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือจิ๋วไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยแล้วจิ๋วรู้สึกว่าจิ๋วแพ้น้ำของเขาด้วยความที่ว่าพี่ที่เป็นไกด์ให้จิ๋วนะคะเขาบอกว่าน้ำฝรั่งเศสเนี่ยมันจะค่อนข้างมีค่าความเป็นด่างสูงกว่าปกติสูงกว่าที่ไทยคราวนี้เราก็เลยอาจจะแพ้ได้แล้วด้วยความที่จิ๋วเป็นคนที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วจิ๋วผิวแห้งจะผิวค่อนข้างแห้งนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้โฟมล้างหน้าอะไรที่มันช่วยล้างเครื่องสำอางออกหมดแต่ว่าไม่แรงมากนะคะจิ๋วก็เลยซื้อตัวของ L'Occitane มาใช้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าแบบนี้
เป็นขวดเล็กเป็นไซส์ขนาดพกพานะคะเพราะว่าจิ๋วรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาขวดใหญ่กลับมันอาจจะหนักขึ้นเครื่องแล้วมันอาจจะหนักเปลืองน้ำหนักกระเป๋าก็เลยซื้อมาเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้ราคาอยู่ที่ 8.45 ยูโรซึ่ง 8.45 ยูโรนะคะก็อยู่ที่ราคา338บาทจิ๋วซื้อในร้านขายยาเนี่ยแหละแล้วก็เอามาไว้ใช้ล้างหน้าแต่ว่าเวลาล้างหน้าของจิ๋วเนี่ยคือไปที่โน่นด้วยความที่เราแบบไม่อยากโดนน้ำแล้วอ่ะเราโดนไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสิวขึ้นแล้วก็ผื่นขึ้นด้วยนะคะจิ๋วก็เลยใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางของไบโอเดอร์มานะคะที่เป็นทิชชู่เปียกเนี่ยก็คือเช็ดให้หมดเลยแล้วก็เอาไบโอเดอร์มาเนี่ยเช็ดอีกทีแล้วนอกจากนั้นนะคะจิ๋วก็ใช้โทนเนอร์ก็เช็ดเครื่องสำอางแล้วจากนั้นก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าล้างแบบว่าล้างปั๊บแล้วก็พอถูบนหน้าปั๊บก็ล้างออกเลยจะไม่ได้แบบแช่ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าหน้าจะยิ่งแห้งจากนั้นจิ๋วก็ตามด้วยครีมบำรุงอย่างเร่งด่วนเลยหรือไม่ก็มาสก์ก่อนนอนนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นได้แต่นี้ก็จะเป็นอันนี้ซื้อมาใช้เองแล้วก็ติดกระเป๋ากลับมานะคะต่อมาเรามาดูเครื่องสำอางที่อื่นๆที่เราไปตำกันมาดีกว่านะคะต้องใช้คำว่าไปตำอ่ะคือบางทีเราเดินไปปึ๊บเจอโอ้ยเวลาจำกัดอ่ะโดนเร่งให้เวลาแค่15นาทีในการเข้าร้านเครื่องสำอางอย่างเงี้ยจิ๋วก็แบบโอ๊ยตื่นเต้นจะเอาอะไรดีก็จะมาเริ่มจากยี่ห้อที่จำนวนน้อยที่สุดก่อนแล้วกันนะคะจำนวนน้อยที่สุดเลยก็จะเป็น Urban Decay นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็น MAC Revolution Lipstick ค่ะก็จะเป็นลิปสติกที่ออกมาในเนื้อแมทนะคะของ Urban Decay ซึ่งจะบอกว่าลิปสติกรุ่นนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่นานนะคะดูจากแท่งก่อนคือตัวแท่งเนี่ยก็จะเป็นโลหะที่มีความทนทานแล้วก็มีแบบเหมือนมีเท็กเจอร์ไม่ให้มันกลมๆเกินไปนะคะสีที่จิ๋วเลือกมานะคะก็จะมีลักษณะออกแบบม่วงๆอย่างนี้ม่วงตุ่นนิดนึงนะชื่อสีว่า Bitter Sweet นะคะก็จะเป็นสีม่วงแต่ก็จะมีความหวานนิดๆหน่อยๆลองสีให้ดูกันดีกว่าค่ะโอแม่เจ้าสีชัดเหลือเกินคือพิกเมนต์ของเขานะคะสำหรับจิ๋วแล้วเนี่ยจะแน่นเลยแหละทาแล้วน่าจะแบบว่ากลบใช่ทาแล้วน่าจะเช็ดไม่ออกแต่ไม่เป็นไรผู้หญิงมีสิ่งที่เรียกว่าเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะก็สีจะค่อนข้างแน่นนะคะสำหรับจิ๋วแล้วเนี่ยลิปสติกแบบแมทเนี่ยคุณสมบัติที่จะต้องมีของเขาก็คือกลบสีปากได้เนียนสนิทนะคะหรือว่าสีเขาต้องพิกเมนต์แน่นเพื่อที่จะทำให้เวลาที่เราทาลิปสติกแมทแล้วมันดูแมทจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงสวยอ่ะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งลุคไหนนะคะแต่ก็ซื้อมาก่อนเพราะว่าเขาออกรุ่นใหม่เราก็ต้องซื้อเนาะเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นข้ออ้างนะแต่จริงๆไม่ใช่คือลองเนื้อของเขามาแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคก็เลยเลือกสีที่ยังไม่เคยมีนะคะมาถามว่าถ้าลงปากแล้วมันจะแห้งไหมมันแห้งแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะทาลิปมันลงไปก่อนแล้วปล่อยไว้แต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยมาทาลิปสติกทีหลังเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความแห้งของปากได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งเกินไปสำหรับลิปแมทที่จูเคยใช้มาลิปแมทบางยี่ห้อนะคะจูเคยใช้มาแล้วรู้สึกว่าโหทาแป๊บนึงปั๊บปากจะลอกเลยอ่ะก็มีนะอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างดีมาดูราคากันดีกว่านะคะว่าเขาราคาเท่าไหร่ราคาสำหรับลิปสติกแท่งนี้นะคะอยู่ที่ 20.9 ยูโรค่ะนี่เอาใบราคาเอาใบเสร็จมากางให้เพื่อนๆดูเลยนะ 20.90 ยูโรนะคะก็จะอยู่ที่ราคา836บาทค่ะถามว่าน่าจะถูกกว่าไทยไหมน่าจะถูกกว่าเพราะว่า1คือเราได้แท็กรีฟัน 10% นะคะก็โอเคนะก็ลบออกไป 10% อ่ะก็800กว่าบาทก็ถือว่าโอเคสำหรับลิปสติกแท่งใหม่เพราะว่าถ้าจะบอกว่าลิปสติกสมัยนี้เนี่ยราคาแพงไหมถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์จะรู้สึกว่าราคาจะค่อนข้างแพงก็คือบางที่ก็นะ 1,000 บางที่ก็ 1,000 กว่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะคือเครื่องสำอางยี่ห้อนี้นะคะจิ๋วได้มาจากร้านเครื่องสำอางเล็กๆในอิตาลีแล้วจิ๋วเห็นด้วยความแบบว่าเตะตามากเลยคือนางแบบเขาสวยนะคะจากดิสเพลย์ที่จิ๋วเห็นก็เลยแบบคือไกลเร่งแล้วอ่ะไกลเร่งเอาไปกระเทอะไปกระเทอะจิ๋วก็เลยพี่คะซอนี่คว้ามาเลยก็ได้มา2อันนะคะนั่นก็คือเป็นลิปสติก Absolute Matte Lipstick นะคะก็เป็นลิปสติกแบบแมทชื่อยี่ห้อคือ Diego Della Palma แพ็คเกจเขาจะดูแบบง่ายๆแล้วก็ขาวๆดำๆคือเหมือนจูไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อนี้มาแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้นี่ลิปสติกสีที่ทุกคนควรลองเฮ้ยขนาดว่าควรลองเลยเหรอคือหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยพี่คะลิปสีตุ่นมันจะทำให้เราดูแก่หรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่าดูแก่ไหมมันก็อาจจะทำให้ลุคของเราเนี่ยดูโตขึ้นแต่ถามว่าได้ลุคเซ็กซี่ไหมได้ลุคเซ็กซี่แน่นอนนะคะสำหรับสีนี้เดี๋ยวจุดสวอชให้ดูเลยจะเป็นสีส้มอิดออกน้ำตาลนะคะก็จะเป็นแมทเหมือนกัน
อุ้ยก็แมทเลยอ่ะแต่ถามว่าแมทจนแห้งไหมแมทกว่าของ Urban Decay นะคะแต่ว่าไม่ได้แมทจนขนาดว่าเฮ้ยมันเป็นก้อนออกมาคือถ้าลิปสติกแบบแมทแท่งไหนที่ทาออกมาแล้วมันดูเหมือนมีก้อนเล็กๆออกมาด้วยอ่ะจะรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปสำหรับตัวเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีผิวปากมีริมฝีปากที่ชุ่มชื้นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทาได้ไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ก็จะเป็นลิปแบบออกส้มๆตุ่นๆสีอิฐอ่ะสวยแต่จิ๋วซื้อมากับนี่ซื้อมากับ Multicolor Blush Powder นะคะของ Diego Dalla Palma เหมือนกันแต่จิ๋วรู้สึกว่าเขาเหมือนกับแบบไม่ใช่ blush จิ๋วรู้สึกว่าเขาออกแนวบรอนเซอร์มากกว่านี่นะคะก็จะเป็น blush on นะคะที่จะมาในรูปแบบของ5สีมีทั้งหมด5สีเลยคือจะปัดรวมกันก็ได้หรือว่าจะปัดแยกทีละ2สีก็ได้3สีก็ได้นะคะถ้าจะเอาโทนที่แบบว่าปัดให้สว่างหน่อยก็อาจจะปัดจากฝั่งนี้2ฝั่งนะคะหรือว่าถ้าจะแบบเข้มหน่อยก็ปัด2ตัวนี้เลยรวมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสสีให้ดูกันดีกว่าคือจิ๋วรู้สึกว่ามันเข้ากับลิปสีนี้มากจิ๋วก็เลยต้องเอามาปัดวนสมมุติปัดวนเห็นไหมคะว่าสีบลัชเนี่ยมันจะออกโคโรมันจะออกส้มแต่ว่ามันจะตุ่นซึ่งตุ่นแบบนี้มันก็เข้ากับลิปสีนี้พอดีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางของยี่ห้อนี้นะคะถามว่าสีตัวบลัชออนเนี่ยติดทนไหมติดทนนะแต่ว่าบลัชออนของยี่ห้อนี้นะคะเขาไม่มีชิมเมอร์เลยสำหรับใครที่ชอบบลัชออนที่มีผสมชิมเมอร์หน่อยๆเนี่ยต้องเสียใจด้วยนะคะเพราะว่านี้เขาจะมาในลุคหรือคอลเลกชันที่เป็นแมทหมดเลยไม่ว่าจะลิปสติกหรือว่าเป็นบลัชออนค่ะแต่ว่าราคานี้จิ๋วทำใบเสร็จหายอันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าใบเสร็จอยู่ไหนแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดคือราคาไม่แพงคือราคาไม่ได้แพงขนาดแบบ By Terry ที่เราเคยรีวิวไปนะคะน่าจะพอๆกันกับ Urban Decay ก็ค่อนข้างโอเคนะคะใครที่ไปอิตาลีก็อาจจะไปลองเล่นของยี่ห้อนี้ดูได้นะคะต่อมาค่ะโอ้ยเอาอะไรดีอันนี้ก่อนละกันยี่ห้อนี้จะมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะนั่นก็คือยี่ห้อ Colorista นะคะจิ๋วก็จะได้มาในชุดแบบนี้เป็นแพ็คเกจแบบมีบรอนเซอร์แล้วก็มีลิปสติกดูโอมาด้วยนะคะก็จะเป็นคิดแบบเรียกว่าอะไรนะเอาไว้เฮ้ยเป็นของฝากก็ได้หรือว่าเอาไว้ให้ตัวเองใช้ดูแบบเป็นแพ็คเกจมาคู่กันคู่สีไม่ต้องคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่อ่ะเอามาให้ดูก่อนตัวแรกนะคะเป็นลิปสติกเลยคือแท่งของเขาสวยมากแท่งของเขาจะเหมือนแบบเป็นดอกไม้ค่ะอย่างนี้เลยซึ่งสีลิปสติกของเขานะคะมีชื่อสีว่า Vietata Lavendita อันนี้เป็นภาษาอิตาลีนะคะจูก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมอ่ะ swatch ให้ดูนะคะโอ้ยอันนี้ก็จะออกมาในรูปแบบของเนื้อเชียร์ไว้แต่ลิปสติกเขาแบบอ่อนโยนบอบบางหวั่นไหวมากก็จะเป็นเนื้อเชียร์ที่ให้สีอ่อนๆ นะคะก็จะไม่ได้แบบเข้มแป๊ดหรือว่าให้สีที่ชัดเท่าไหร่ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบใช้ลิปสติกเนื้อเชียร์ชอบใช้ลิปสติกที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องออกสีอะไรมากอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จริงๆอ่ะเขาแถมสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยคือนี่เป็นบรอนเซอร์นะคะจะรู้สึกว่าตลับบรอนเซอร์เขาสวยมากเลยค่ะ Terra Abronzate Duo Color Loose โอ้ยาวมากเลยนะคะเป็นว่าไม่ขอพูดละกันอันนี้ก็จะเป็นเบอร์2นะคะเป็นบรอนเซอร์เบอร์2เปิดเข้ามาดูนะคะนี่สิ่งที่จิ๋วชอบในแบรนด์นี้หรือว่าชอบในตัวนี้นะคะคือเขาจะเป็นบรอนเซอร์ที่มาใน2เนื้อด้วยกันนั่นก็คือเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ถามว่าทำไมถึงชอบเพราะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราซื้อบรอนเซอร์หรือเราซื้อเชดดิ้งเนี่ยเราก็จะเลือกไปเลยว่าเราจะเอาเนื้อชิมเมอร์หรือเราจะเอาเนื้อแมทแต่มันจะไม่ค่อยมียี่ห้อไหนที่เขาทำออกมาเป็น2เนื้อในตลับเดียวกันนะคะซึ่งอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเขาทำมาเป็น2เนื้อในตลับเดียวกันจะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ต้องมีบางทีที่เราแบบว่าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พกตลับเดียวไม่ต้องพกให้ยุ่งยากนะคะสีที่เขามีมาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลส้มออกกลางๆจะไม่ได้ติดเทานะคะขอสวอชให้ดูก่อนอ่ะสวอชให้ดูบนนิ้วนั่นแหละอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสีแมทของเขาค่ะซึ่งสีแมทนะจูรู้สึกว่าติดดีแต่จูรู้สึกว่าจะไม่ได้ดีขนาดเดอะบาร์มอ่ะอีกสีหนึ่งเป็นสีที่มีชิมเมอร์นะคะ
เอาไว้บรอนเซอร์แบบเพิ่มผิวอาบแดดชิมเมอร์ของเขานะคะจะมีลักษณะออกเป็นแบบสีทองทองนิดหน่อยนะคะเหมือนดูจากในตลับแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะสีออกน้ำตาลหรือส้มๆไปหน่อยไหมแต่ว่าพอปัดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันน่าจะออกทองมากกว่าออกทองแบบติดสีส้มนิดนึงทองแดงนิดนึงแต่พอปัดรวมกันจิ๋วว่ามันน่าจะสวยนะเอาไว้เดี๋ยวจิ๋วปัดแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันในคลิป how to แล้วกันเนาะซึ่งเซตนี้นะคะก็คือบรอนเซอร์แล้วแถมลิปสติกเนี่ยสนนราคาอยู่ที่32ยูโรค่ะก็32ยูโรเนี่ยเป็นเงิน 1,280 บาทโอ้ก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงจนตกใจเหมือนบายเทอรี่นะต่อมานะคะเรามาดูซีลิปสติกของ Colorista กันดีกว่านะคะคือ Colorista เนี่ยแพ็กเกจลิปสติกของเขาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นคอลเลกชันที่แตกต่างกันค่ะตัวนี้นะคะเริ่มจากตัวสีขาวก่อนดีกว่านะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์12นะคะ Alencio ตัวนี้จะแพ็กเกจเท่มากคือบอกแล้วว่าเป็นคนที่บางทีซื้ออะไรด้วยแพ็กเกจนะคะก็จะเห็นแพ็กเกจนี้แล้วก็จะโอ้นี่อ่ะหูยต้องสวอชเลยเหรอมันมีปั๊มลายนูนด้วยอ่ะสีเบอร์12นะคะก็จะเป็นสีส้มแบบปั๊มลายนูนปั๊มลายนูนขึ้นมาอย่างนี้ไม่อยากจะสวอชเลยแต่ไม่ได้นะคะต้องสวอชให้เพื่อนๆดูว่าเป็นเนื้ออะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อออกซาตินค่ะซาตินหลวยๆสวยๆเลยซึ่งตอนจิ๋วลองนะคะจิ๋วเห็นสีส้มเนี่ยแล้วรู้สึกหลงรักมาก คือหลงรักด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบแต่งหน้าโทนส้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีลิปสติกกันตายของจิ๋วเนี่ยก็จะมีสีนูดสีออกพีชนะคะแล้วก็สีโทนส้มก็จะเป็นลิปสติกกันตายของจิ๋วสวยมากเลยอะแล้วก็เนื้อลิปนะคะคาดว่าทาลงปากไปแล้วไม่น่าจะตกร่องไม่น่าจะเป็นคราบแล้วก็น่าจะปิดสีปากได้สนิทนะคะไม่ดูหนาจนเกินไปอะราคาของแท่งนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณ19 ยูโรก็ประมาณ700กว่าบาท760บาทต่อมาอะเร่งหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่ออีกอันนึงของ Colorista เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่คล้ายๆกับเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาในคอลเลกชันใกล้ๆกันกับตัวบรอนเซอร์เมื่อกี้นะคะแต่สีที่ซื้อมาสีอะไรสีนูดออกชมพูนะคะคาดว่าจะเป็นเนื้อแมทเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าว่าแมทจริงหรือเปล่าทำไมมือเราต้องมีขนด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตอนแรกอะจูเห็นในแท่งจูนึกว่ามันนูดออกชมพูหน่อยๆนะแต่พอทาออกมาเนี่ยมันจะเป็นนูดออกไปโทนส้มมากกว่านะจากตาตัวเองเนี่ยแต่ไม่ได้แมทเลยค่ะเนื้อจะใกล้ๆกันกับตัวลิปสีส้มเมื่อกี้เลยแต่ถามว่าจะปิดสีปากมิดไหมไม่มิดเท่าตัวสีส้มนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาในแบบว่าสีนูดด้วยแหละสีนูดมันก็จะปิดได้ยากกว่าสีออกโทนส้มหรือว่าโทนแดงโทนที่มันเข้มๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะราคาเท่ากันค่ะก็ประมาณ19ยูโรต่อมาเครื่องสำอางนะคะเวลาที่ไปอิตาลีเนี่ยเราก็เจอเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ค่ะจูไม่รู้ว่าเขาอ่านนี้หรือเปล่านะเอาจริงๆแต่จูก็อ่านว่าพูพาหรือพูพาอ่านพูพาดีกว่านะคะเพราะว่าเครื่องสำอางยี่ห้อนี้อ่ะให้ดูคือมันน่ารักมากอะด้วยความที่เราไปอิตาลีแล้วเราเจอเครื่องสำอางของอิตาลีแล้วเป็นแพ็กเกจแบบนี้เราคิดว่าเฮ้ยที่ไทยมันอาจจะไม่มีเราซื้อมาดีกว่าไหมเราซื้ออาจจะซื้อมาแจกหรืออะไรยังไงอยากได้หรือเปล่าอยากได้เราก็จะแจกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สวอช2อันนี้ด้วยกันแต่เราจะยังไม่เปิดให้ดูเรามาดูอันอื่นก่อนดีกว่าอ่ะมาดูตัวลายเสือดีกว่านะคะของภูผ้าเขาจะเป็นแบบว่าเป็นบลัชอันนึงนะคะแล้วก็เป็นลิปสติกอันนึงซึ่งมันเป็นคอลเลกชันเดียวกันแต่ว่าลิปสติกเนี่ยน่าจะมีหลายสีถ้าจะไม่ผิดนะคะจะมีหลายสีให้เราเลือกแต่ blush on เนี่ยก็จะมาในสีเดียวคือจูเห็นที่เรียกว่าอะไรนะจูเห็นที่ร้านอะมีแค่สีเดียวอะก็เลยเข้าใจว่ามีสีเดียวนี่แพ็กเกจนะคะมันน่ารักมากคือเข้ามาในแพ็กเกจที่เป็นลายเสือนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเล่นสีชมพูลงไปในลายเสือเนี่ยมันก็เลยจะยังดูแบบเซ็กซี่แต่ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะไม่ใช่เซ็กซี่แบบแก่ๆอย่างที่น้องๆ อาจจะเข้าใจและเปิดออกมาเฮ้ยเปิดออกมามันสวยมากคือเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโทนสีที่สวยมากเลยดูแล้วแบบ
สดใสสดใสมากอ่ะสวอชเลยสวยนี่อ่ะดูจากนี้ก่อนค่ะนี่นะก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูนมชมพูจ๋าแต่ว่ามันเหมือนมีความเงาเงามีชิมเมอร์เล็กๆละเอียดละเอียดมันก็ปัดออกมาแล้วแก้มก็จะดูเงาเงานิดนึงนะคะแต่จะไม่ได้แบบว่าเป็นกลิตเตอร์อันใหญ่อ่ะอุ๊ยดีอ่ะตอนแรกจูไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เลยเคยเห็นเขามาเรียกว่าอะไรนะเคยเห็นเขาเข้าไทยอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้คือเขายังมีอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่า brush on อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยเอาเรามาดูราคากันดีกว่าว่า brush on อันนี้ราคาเท่าไหร่ brush on อันนี้นะคะหูราคาไม่แพงเลยราคาเขาอยู่ที่ 14.50 ยูโรนะคะอ๋อดีอะเพิ่งรู้นะคะว่าเครื่องสำอางโคผ้าเนี่ยราคาย่อมเยาเหมือนกัน 14.50 ยูโรนะคะอยู่ที่ราคา580บาทรู้สึกคุ้มค่าแล้วที่มาอิตาลีหรอวะโอ้ยดีอ่ะคือมันค่อนข้างโอเคเลยแล้วที่ดีใจไปกว่านั้นคือในชั้นอ่ะมันมีอยู่2อันแล้วจู่เอามาหมดเลยนะคะต่อมามาดูลิปสติกที่เข้ากับคอลเลกชันนี้ดีกว่านะคะต่อมานะคะลิปสติกที่เข้ากับคอลเลกชันบลัชของเขาเมื่อกี้นะคะจริงๆมีน่าจะมีให้เลือกหลายสีอ่ะดื้อโอ้แมทมั้ยลิปสติกรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเพียว color lipstick absolute shine ก็แปลว่าไม่แมทนั่นแหละแต่ว่าสีแน่นนะเฮ้ยสีดีอ่ะคิดว่าน่าจะเทียบได้กับ Urban Decay เลยนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเข้าได้ง่ายกับทุกลุคนะเวลาที่จิ๋วซื้อลิปสติกเนี่ยจิ๋วจะ based on ความเป็นนูดแล้วก็ความออกส้มด้วยความที่จิ๋วแต่งหน้าโทนส้มอยู่แล้วใช่ไหมจิ๋วก็จะซื้อสีแบบนี้เลยค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามว่ามันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันแม้ว่ามันจะต่างกันแค่นิดเดียวแล้วก็อยากจะลองใช่ไหมคะจิ๋วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ซื้อมาไม่ผิดหวังราคาก็อยู่ที่ 10.90 ยูโรนะคะก็จะเป็นเงิน436 บาทในราคาอย่างนี้แล้วได้เนื้ออย่างเงี้ย รู้สึกว่าโอเคอะเพราะว่าสมัยนี้ลิปสติกมันค่อนข้างแพงไม่รู้ทำไมคิดอย่างนั้นนะอ่ะต่อมานะคะลิปสติกของปูป้านะคะ3อันนี้ที่วางอยู่ก็เป็นแพ็คเกจสีแดงหมดเลยแต่ว่าจะมีอยู่2เนื้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือเป็นปูป้ามิลานโน่มิสเวลเวทแมทคือ2อันนี้จะเป็นลิปแมทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแอบโซลูทชายสีแรกนะคะ203นะคะอู้สีแบบเจ็บเวลาสาวๆออฟฟิศที่ไปพรีเซนต์งานสินค้านะคะตาเบาๆชมพูอาจจะมีแบบชิมเมอร์บางๆอะไรอย่างนี้หรือแม้แต่ทาตาสีแบบออกน้ำตาลขัดเบาๆนะคะแค่ปัดขนตาเท่านั้นแล้วทาลิปสติกสีนี้ลงไปจะรู้สึกว่ามันทำให้ปากหน้ามองมากคือริมฝีปากดูเฉียวแล้วเวลาเราพูดอะไรไปลูกค้าก็จะฟังแล้วจะโดนสะกดด้วยสีปากสีนี้ละค่ะโคตรเวอร์เลยก็เป็นว่าสีนี้คือจะรู้สึกว่ามันเป็นสีแบบผู้ดีใครที่ยังไม่เคยทาแบบสีชมพูเข้มอย่างนี้ก็น่าลองเหมือนกันนะคะต่อมาอีกสีหนึ่งค่ะก็คือสีเบอร์200ก็จะอ่อนลงมาหน่อยจะเป็นสีที่จูชอบซื้อเป็นนูดที่กึ่งไปทางสีพีชสีชมพูอันนี้จะไม่ได้นูดมากเวลาที่เราทาลงไปยังไงก็ไม่ป่วยนะคะแล้วปากก็จะดูสุขภาพดีเหมาะสำหรับแบบแต่งหน้าอ่อนๆหรือว่าแต่งตาเข้มแต่ใช้ลิปสีนี้ก็ได้นะมันก็จะแบบดูสวยส่วนลิปแมทของเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าลิปแมทของเขาค่อนข้างโอเคบวกกับด้วยความที่แบบราคาของเขามันไม่ค่อยแรงลิปที่ราคาประมาณ 4-500 มันโอเคอ่ะมันซื้อได้หลายสี คือที่ผ่านมายังไม่เยอะอีกเหรอก็เยอะนะต่อไปนะคะเราเร่งกันหน่อยดีกว่ามาถึงนี่เลยปูป้ามิลานโน่ Absolute Shine Lipstick นะคะอันนี้จะเป็นสีพีชเลยสีพีชที่คล้ายๆของอิฟแซงเบอร์อะไรนะเบอร์พีชแพชชั่นอ่ะแต่ว่าเนื้อเขาจะไม่เยิ้มเท่าอิฟแซงรู้สึกคล้ายๆกันแต่เนื้อเขาจะไม่เนื้อไม่ย้อยเนื้อไม่เยิ้มหยดเพราะว่าบางทีอ่ะในวันที่แบบอากาศร้อนๆอ่ะจิ๋วเปิดลิปสติกของอิฟแซงออกมาบางทีมันก็จะเป็นแบบมันก็จะแบบนุ่มๆมันก็จะเหลวๆนิดนึงจะพูดว่าเหลวมันก็ไม่ใช่คือมันจะอ่อนนุ่มอ่ะแล้วเราก็เลยต้องเวลาทาเราก็เลยต้องระวังเพราะไม่อย่างนั้นมันจะแพร่ออกไปทางริมฝีปากนะคะอันนี้ก็โอเคป
ิดสีปากได้สนิทนะอาจจะต้องเติมระหว่างวันแต่ว่าก็ค่อนข้างน่าจะอยู่ทนอยู่อะถือว่าปูป้านะคะเป็นยี่ห้อที่ลิปสติกค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างดีบวกกับราคาอย่างที่บอกว่ามันโอเคถ้าใครไปมิลานถ้าใครไปอิตาลีอะไรอย่างงี้นะคะลองไปเลือกซื้อหรือลองไปเล่นดูได้ถือว่าเพื่อนๆ น่าจะชอบอ่ะมาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้วค่ะมันคืออะไรมันคือกล่องเครื่องสำอางที่ใหญ่มากแต่ออกมาในขนาดจิ๋วออกมาในขนาดจิ๋วเดียวมากเลยเหมาะกับตัวเองแต่ว่านี้นะคะจิ๋วซื้อมาแจกเพื่อนๆจิ๋วซื้อมาแจกเพื่อนๆ นะคะก็เลยไม่สวอชให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเราสวอชของปูป้าไปแล้วอันนี้ก็จะมาในส่วนของเป็นลิปทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีลิปมันลิปสีออกชมพูแล้วก็ออกชมพูแบบส้มๆเข้มๆนิดนึงนะคะอันนี้คือโทนอะไรอ่ะปูป้าแคท1เป็นลิปปูป้าแคท1เขามีประมาณ3โทนด้วยกันให้เลือกนะคะจะก็เลือกสีโทนเบอร์1มาแหมเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะเจ้าแมวอันนี้บอกไปแล้วนะคะว่าไม่สวอชเพราะว่าเราจะเอามาแจกให้เพื่อนๆดีใจใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ต้องแกะให้เพื่อนๆคนอื่นดูก่อนนะคะต่อมาค่ะเป็นปูป้าแคท2ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ลิปสติกอย่างเดียวอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากเหมือนกันแต่ว่าออกมาแบบกระจึ้งน่ารักมากคือถ้าสมมติว่าเป็นโทนสีอื่นเนี่ยเขาก็จะแพ็กเกจอีกสีหนึ่งคือตัวแมวก็จะเป็นแบบอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ในนี้นะคะจะมีลิปสติกทั้งหมด2สีข้างล่างแล้วก็ข้างบนแล้วก็มาพร้อมกับอายแชโดว์3สีนะคะคือจะเป็นเนื้อกลิตเตอร์หมดเลยก็จะมีสีแชมเปญสีออกเรียกว่าอะไรนะออกขาวนิดนึงสีออกขาวกว่านะคะอันนี้สีออกแชมเปญแล้วก็มากับสีดำแล้วก็มากับลิปสติกสีแดงแล้วก็สีออกแบบแดงส้มๆนะคะเฮ้ยน่ารักใช่ไหมล่ะใครอยากได้นะคะกติกาง่ายมากเลยนะคะก็แค่เพื่อนๆ นะคะเข้ามาแชร์คลิปนี้จากแฟนเพจของจิ๋วนะคะ www.facebook.com/jiujiusippothai นะคะเป็นภาษาอังกฤษยกขึ้นให้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปแชร์แล้วเดี๋ยวจิ๋วจะจับสุ่มรางวัลให้เพื่อนๆกันไปเลยคนละ1 นะคะก็จะมีอยู่2รางวัลด้วยกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะไม่สวอชนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จำราคาไม่ได้ด้วยใครที่ไปอิตาลีน่าจะได้เจอแหละเพราะจิ๋วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคอลเลกชันที่เขาทำมาเพื่อให้ซื้อเป็นของฝากอ่ะอันนี้ก็ใครอยากได้ก็ลองเข้ามาร่วมเล่นเกมกับจิ๋วนะคะแล้วก็แฟนเพจจิ๋วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางจะมาปรึกษาจะมาถามว่าตัวนั้นเป็นยังไงจิ๋วเคยลองหรือยังหรือว่าจะมาถามว่าเฮ้ยพี่คะหนูมีปัญหาจากผิวอย่างนี้หรือมีปัญหาเรื่องแต่งตาคัดเบ้าไม่เป็นอย่างเงี้ยจะคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางการแต่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายสามารถเข้ามาคุยกับจิ๋วได้ในแฟนเพจจิ๋วเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลาสเมติกก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องสำอางที่ไปช้อปปิ้งที่ยุโรปมาส่วนคลาสเมติกสัปดาห์ต่อไปนะคะก็จะเป็นการ how to สลับกันไปค่ะและอีกเทปนึงสำหรับการรีวิวเครื่องสำอางที่ยุโรปนะคะยังมีรออยู่ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรายการคลาสเมติกของจิ๋วด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ subscribe รับทราบโปรดักชันกับเราด้วยนะคะตอนนี้นะก็หมดเวลาลงแล้วจิ๋วขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันอาทิตย์บ๊ายบาย